เรียกได้ว่าขณะนี้ชาติยุโรปต้องเผชิญกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจที่ย่ำแย่หลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เข้าดำรงตำแหน่งก็พบกับความไม่พอใจของชาวอเมริกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อและสถานการณ์สงครามยูเครนที่สหรัฐกดดันชาติตะวันตกร่วมคว่ำบาตรรัสเซียนำมาซึ่งคะแนนนิยมไบเดนจากชาวอเมริกันลดต่ำลงด้วยท่าทีของสหรัฐที่ใช้งบจำนวนมหาศาลหนุนยูเครนรบท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจของประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนแต่ผู้นำยังคงให้ความสำคัญต่องบประมาณในการทำสงครามมากกว่างบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับค่าอาหารค่าน้ำมันค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆคนอเมริกัน 65% อ้างว่ารายได้ของครอบครัวลดลงตามหลังค่าครองชีพเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันผลสำรวจพบว่ามีเพียง 33% ของผู้ตอบแบบสำรวจเท่านั้นที่เห็นด้วยกับการจัดการเศรษฐกิจของไบเดนล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวโทษประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียทำราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ40ปีที่สหรัฐกำลังสั่นคลอนท่ามกลางตัวเลขการเลือกตั้งที่น่าหดหู่ไบเดนยืนยันว่าฝ่ายบริหารของเขากำลังพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายที่หนีไม่พ้นโดยไบเดนได้กล่าวที่ท่าเรือลอสแองเจลิสถึงความพยายามของรัฐบาลในการลดปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ค้างอยู่และเรียกร้องให้สภาคองเกรสปราบปรามบริษัทขนส่งสินค้าทั่วโลกที่เขาอ้างว่าได้ขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19อย่างไรก็ตามคำพูดของเขามีขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากที่สำนักงานสถิติแรงงานออกรายงานที่น่าตกใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคนั้นเพิ่มสูงขึ้น 8.6% โดยมีก๊าซเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ตั้งแต่ปีที่แล้วและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนไบเดนพยายามที่จะตำหนิปูตินสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยเฉพาะโดยรายงานอัตราเงินเฟ้อของวันนี้ยืนยันสิ่งที่ชาวอเมริกันรู้อยู่แล้วการขึ้นราคาของปูตินกำลังกระทบอเมริกาอย่างหนักเขากล่าวไบเดนย้ำว่าตลาดงานในสหรัฐแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ทั้งนี้ก่อนหน้าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้มีการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสถานีโทรทัศน์ว่าผู้นำตะวันตกพยายามเปลี่ยนความรับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดอาหารโลกต้นเหตุของวิกฤตนี้อยู่ที่นโยบายการเงินของสหรัฐในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 รวมถึงการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนและก๊าซแบบระยะสั้นของยุโรปตะวันตกที่มากเกินไปสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การขึ้นราคาและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ในตลาดอาหารของโลกไม่ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อวานนี้หรือแม้กระทั่งในวินาทีที่รัสเซียเปิดตัวปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020ในการต่อสู้กับผลที่ตามมาจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเป็นผลมาจากความผิดพลาดของหน่วยงานด้านการเงินของสหรัฐซึ่งพวกเขายอมรับในขณะที่สหภาพยุโรปมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานในระยะสั้นมากกว่าในกรุงบรัสเซลส์โดยปูตินกล่าวว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมอสโกหรือการกระทำของมอสโกก็ไม่เกี่ยวอะไรกับยูเครน